เรียนท่านประธานคิวมาแพทย์สมชายแสงจิตพรที่เคารพกับผมนายบำรุงทองดีผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประธานคณะทำงานตรวจติดตามภายในกรมวิชาการแพทย์ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านมาเป็นประธานการฝึกอบรมครั้งนี้ผมขอรายงานความเป็นมาของการอบรมให้ทราบต่อสังเกตดังนี้กรมวิชาการแพทย์ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานคุณภาพต่างๆระบบ ISO 17025 15189 17043 ISO 9001และเจ้าอื่นๆรวมทั้งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐPMQA โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและเกิดความพอใจกับการให้บริการซึ่งแต่ละมาตรฐานจะต้องมีการตรวจติดตามภายในเพื่อประเมินว่าแต่ละหน่วยงานยังคงรักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปจากการมีระบบคุณภาพหลายมาตรฐานในแต่ละปีกรมจึงต้องมีกิจกรรมการตรวจติดตามในหลายครั้งทำให้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายตามจำนวนครั้งที่ดำเนินการหากมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามให้สามารถตรวจติดตามตามข้อกำหนดได้หลายมาตรฐานในคราวเดียวกันได้จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงได้โดยผู้ตรวจติดตามภายในจะต้องมีความเข้าใจความเชื่อมโยงของข้อกำหนดแต่ละมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพแรงจัดการภาครัฐดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ติดตามภายในของกรมมีความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงวิธีการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001และเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน PMQAจึงมีการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นการอบรมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกว่าคือหลังจากการอบรมครั้งนี้คณะทำงานมีแผนให้ผู้ตรวจติดตาม ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดดำเนินการตรวจติดตามภายในทุกหน่วยงานของกรมวิชาการแพทย์อีกครั้งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน2559เพื่อรองรับการตรวจเซอร์เวลแลนซ์ของบริษัท United Register of Systems Thailand Limited หรือ URSการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานนักวิชาการของกรมวิชาการแพทย์ทั้งในห้องประชุมนี้และทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รวมแล้วก็ประมาณ150คนได้และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญคืออาจารย์กิตินัทพนมฤทธิ์บริษัทสูงส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจจำกัดมาช่วยบรรยายให้ตลอดทั้งวันทีนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการฝึกอบรมและให้เขาคิดเห็นในการบริการนี้ด้วยจะเป็นประคุณครับเรียนต่อบำรุงครับในฐานะประธานกระดิ่ง G2 คณะตรวจจัดภายในนะครับแล้วก็ท่านอีกนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ท่านที่ดีเพิ่งกลับจากภารกิจที่ท่านติดตามท่านรัฐมนตรีไปนะครับประชุมที่โตเกียวกับญี่ปุ่นนะครับคนประกอบกับที่มีแผ่นดินไหวครับดังนั้นท่านก็จะไลน์มาเพื่อความบันทึกนะครับท่านมอบหมายมานะครับคราวนี้ท่านติดภารกิจครับมาไม่ถึงครับหรือมอบหมายให้ผมมาเป็นตัวแทนเปิดนะครับสิ่งที่ท่านทิพย์ดีมอบหมายเราเป็นนโยบายสำคัญของกรมวิชาการแพทย์นะครับซึ่งเราทำเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่าแดงเดือนนะครับตามที่ท่าน QM นะครับคือพอจารุวันนะครับพอเล็กนะเล็กจานี่เล็กบำรุงนะครับยังมีหลายเล็กนะครับแล้วก็เล็กกองแทนนะครับเราผ่านยอดแดงเดือนมานะครับในช่วง3เดือนนั้นนะครับเป็นช่วงที่เราเตรียมการแล้วก็ผ่านการรับรองการเซอร์ติฟายของ ISO 9001นะครับเวอร์ชั่น2015นะครับหลังจากที่ปีที่แล้วนะครับท่านที่ดีก็ได้มีนโยบายนะครับที่เซอร์ติฟายเวอร์ชัน2008นะครับเราใช้เวลาเปลี่ยนผ่านประมาณ3เดือนนะครับซึ่งพวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นที่นะครับหลับอดนอนนะครับโดยท้องที่ท่านที่ปรึกษานะครับอาจารย์หัวหน้าแก้วกลางที่เวทีนี้นะครับอาจารย์มียศเป็นเรืออากาศเอกนะครับผมก็แต่งตั้งให้การเป็นเรืออวกาศเอกเพราะว่าท่านบอกการบอกว่าโควิดเนี่ยต้องเป็นสเปซชิปนะครับคือยานอวกาศที่จะมุ่งสู่อนาคตไม่ใช้แรงขับธรรมดาใช้แรงขับแบบวาร์ปคือความเร็วกระแสงั้น3เดือนให้เสร็จจริงๆนะครับในช่วงนี้ช่วงอีก 2-3 เดือนนี้นะครับที่ผมรายงานคือช่วงของการที่จะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็ประสานISO 9001 2015กับ PMQA นะครับและเป็นการเตรียมการตรวจติดตามภายในนะครับ
พราะว่าทางบริษัท URS จะมาตรวจเซอร์เวลแลนซ์ประมาณสิงหาคมเพราะฉะนั้นเราต้อง internal audit โดยอินทิเกรตหรือประสานเชื่อมกับ PMQA นะครับให้ได้ก่อนที่จะมีเซอร์เวลแลนซ์นะครับออดิตในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอันนั้นเป็นที่มาของการตรวจอบรมหรือการประชุมหรือการทำเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับเราทราบมาครับว่าระบบคุณภาพเนี่ยนะครับเรื่องของ ISO 9001เป็นเรื่องของการแผนจัดการนะครับแล้วก็เวอร์ชัน2015นะครับมีความแปลกใหม่ในเรื่องของการที่ต้องทำเป็น process across การที่ต้องมี risk based thinking และสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของ customer ไม่ใช่ตอบสนอง customer นี้เท่านั้นนะครับต้องตอบสนอง customer expectation ที่เหนือกว่าถ้าเราตอบสนองเพราะนี้ก็คือพื้นฐานคือ00นั่นแหละนะครับก็อยากได้10เราก็ให้10นะครับก็สมตัวแต่ถ้าเราตอบสนองเกินไปนะครับ expectation ก็จะเป็นบวกการที่ตอบสนองในเชิงบวกก็จะเกิดอะไรเกิดความเขาเรียกว่าความภาคดีต่อองค์กรของผู้รับบริการนะครับการวัดความภาคดีต่อองค์กรของผู้รับบริการนี่ก็คือของมาเขาไม่ได้มามือเปล่าเขาก็จะพาเพื่อนๆมาด้วยนะครับเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในสมัยโบราณนะครับถ้ามีการค้าขายก็จะบอกว่าการคิดลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าได้1คนก็เท่ากับลูกค้าใหม่10คนนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าลูกค้าเก่าเหล่านั้นแหละถ้าเราคีบไว้ได้เขาก็จะดึงลูกค้าใหม่การสอบแสวงหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆโดยไม่คีบลูกค้าเก่านะครับมันก็จะเสียส่วนแบ่งการตลาดไปเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นที่มาที่คนโบราณรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราสร้างมานะครับในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดการประชุมนะครับท่านผอ.บำรุงและคณะWT 2นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านนะครับในฐานะที่เป็นออดิเตอร์นะครับและผู้บริหารที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับทีมออดิเตอร์ต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับขอขอบคุณอาจารย์กิตินัทนะครับซึ่งสอบถามอาจารย์แล้วครับเราส่งข้อมูลไปนะครับในการประกวดต่างๆอาจารย์ได้ช่วยดูเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับน่าจะมีข่าวดีนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็จากความร่วมมือร่วมใจของพวกเรานะครับคิดว่าได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์นะครับและนโยบายของท่านทิพย์ดีท่านรองทิพย์ดีทุกท่านนะครับโดยพวกเรานะครับทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนผลักดันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับนั้นเป็นอันครอบคลุมใช่ไหมครับอาจารย์หัวหน้าที่ผมกล่าวทั้งหมดนะครับต้องคอนเฟิร์มครับนั้นในโอกาสนี้ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเปิดการประชุมนะครับการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบบบูรณาการระบบ ISO 9001 version 2015และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA นะครับและขอให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จผลได้ดีครับขอบคุณครับและลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายโดยท่านวิทยากรของเราในวันนี้นะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เรื่องระบบคุณภาพและการจัดการภาครัฐนะคะท่านจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสังหารนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านนะคะท่านยังเป็นที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ ISO เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการผลิตนะคะและบริหารการผลิตเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรมินิ MBA แล้วก็ MBA ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะหรือว่านิด้านะคะและยังเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการกระบวนการนะคะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติการในงานด้าน PMQA นะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของกฟร.นะคะและยังเป็นผู้ตรวจรับรอง PMQA ของกฟร.ด้วยเช่นกันนะคะและยังเป็นที่ปรึกษาศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการแล้วก็ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจนิด้านะคะและยังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กิตินัทพนมฤทธิ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะThank you.
ใจว่าจะยืนดีหรือจะนั่งดีนะครับก็น่าตัดสินใจว่ายืนดีกว่านะครับเพราะว่าก็อยากเห็นหน้าท่านชัดๆนะครับก็ขอสวัสดีเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ขออนุญาตวันนี้เป็นวันแรกในการทำงานหลังจากปีใหม่ไทยครับนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านด้วยนะครับสงกรานต์มีวิญญาณยังไม่เข้าร่างดีนะครับพูดไปพูดมาท่านต้องฟังและตอบโต้ผมบ่อยๆนะไม่งั้นผมจะหลับได้นะครับนะครับขึ้นหลังปีใหม่เนาะนะครับก็วันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะพิเศษมากนะครับพิเศษมากผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ไม่น่าจะมีหน่วยงานไหนในประเทศไทยอีกแล้วนะครับที่จะให้ผมบรรยายเรื่องนี้นะผมก็เลยอุตส่าห์ใส่ไว้ที่สไลด์เลยว่าตรงนี้เนี่ยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับไม่มีกรมอื่นแง่ใช่ป่ะที่จะมาบรรยายหัวข้อนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุที่ผมต้องมาทบทวนนะครับประสบการณ์ต่างๆนะครับมากมายนะครับวันนี้เข้ามาในห้องก็ตื่นเต้นเพราะอาจารย์นั่งอยู่ข้างหลังอาจารย์ปูหน้านะครับใช่ไหมต้องเรียนตรงเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีอะไรตรงไหนที่มันผิดไปอาจารย์ปูหน้านะรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะครับนะครับเพราะว่าผมเนี่ยประสบการณ์ในการทำงานนะครับตอนเริ่มต้นทำงานก็เป็นวิศวกรนะครับอยู่ในพวกโรงงานที่ทำชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็เริ่มต้นทำไอโซก็ผ่านตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเลยตอนเรียนจบนะเคยอยู่22มาก่อนครั้งนึงพอดวงไหมฮะก่อนน่าจะแก่ขนาดนี้เคยอยู่22มาก่อนนะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่เคยรู้ทฤษฎีอะไรมาก่อนเลยนะคือเริ่มต้นทำงานก็เพิ่งเริ่มทำไอโซก็ผ่านเลยนะครับจากโรงงานแรกที่ทำงานด้วยนะครับแล้วก็ทำงานอยู่แค่4-5ปีก็มีโอกาสย้ายไปเพื่อการโรงงานขนมคบเคี้ยวที่ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เอาความรู้ประสบการณ์จากที่ทำโรงงานที่แรกเนี่ยนะครับมา transfer มาสู่การทำไอโซก็ผ่านที่2นะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยแหละ3-4เดือนเหมือนกันนะครับทำไอโซก็ผ่านสำเร็จในโรงงานที่2ที่ผมเป็นผู้การโรงงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอดีผลงานเป็นเข้าตารุ่นที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมนะครับก็เลยชวนลาออกเลยเฮ้ยเองทำได้ขนาดนี้มาเป็นที่ปรึกษากับพี่ดีกว่านะครับผมก็บ้าจี้ลาออกเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นในการทำไอโซก็ผ่านในช่วงเวลานั้นนะครับตอนนั้นที่ผมทำไอโซก็ผ่านเวอร์ชัน1994เลยนะสมัยที่มีไอโซ9001 9002 9003 9004จะขอ certify เบอร์ไหนเนี่ยมันแยกเบอร์กันนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้รวมเป็นเบอร์เดียวแบบนี้แยกเบอร์อะไรอย่างนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยได้โอกาสที่ตอนนั้นประเทศไทยก็ประสบปัญหาทางการเงินเหมือนกันก็ไปกู้เงินวิทยาศาสตร์แพร์นะครับแล้วก็ด้วยเงื่อนไขของเงินกู้อันเนี้ยก็บอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยต้องจัดสรรเงินจำนวนนึงนะครับให้กับ SMEในการพัฒนาระบบคุณภาพเกี่ยวกับ ISO 9000ในยุคนั้นนี่เป็นยุคที่วิศวกรอย่างผมเนี่ยลาออกเป็นใบไม้ร่วงเลยนะครับเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาให้ SME เหล่านี้สมัยนั้นผมมีโอกาสดูแลอยู่ประมาณสัก20โรงงานนะครับ SME ล้วนๆโรงงานตึกแถวเลยท่านรู้จักโรงงานตึกแถวอ่ะเป็นตึกแถวเจ้าของจบป.4 นะครับที่ทั้งโรงงานไม่มีคอมพิวเตอร์เลยต้องมาทำ ISO 9000ได้ไหมได้ไหมได้ถ้าเราเข้าใจใช่ปะได้ถ้าเราเข้าใจจำได้เลยครับมีโรงงานหนึ่งชื่อ KDK ยังจำโรงงานนี้แม่นเหมือนทุกวันนี้เลยนะ KDK ย่อจากคุณแดนการชั่น KDK คุณแดนการชั่นเป็นโรงงานที่ทำพวกชิ้นส่วนรถยนต์นะครับส่งให้กับ Toyota เลยนะพอส่งให้ Toyota ได้ถูก Toyota บังคับให้ทำ ISO 9000แต่โรงงานนี้เจ้าของจบป.4 อ่ะทั้งสองคนแต่โอเก่งมากสร้างโรงงานตัวเองขึ้นมาได้นะก็เป็นโรงงานตึกแถวอ่ะถ้าโรงงานเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์เลยนะครับพวกโปรซีเจอร์ต่างๆเอกสารต่างๆเขาเนี่ยเขียนมือล้วนๆโอ้จำยังได้วันที่ผู้ตรวจมาตรวจนะครับผู้ตรวจก็มาถามเฮ้ยทำไมเอกสารโปรซีเจอร์ต่างๆทำไมไม่พิมพ์โอ้คุณแดนเขาก็หน้าตาแตกตื่นเลยทำไมไม่พิมพ์เอกสารผู้ตรวจจะให้ตกหรือเปล่านะครับคุณแดนก็เดินมาปรึกษาผมข้างๆผมบอกเอาคู่มือเอาตัวเกณฑ์ไอโซ9000ไปแล้วไปให้ที่ปรึกษาให้ที่ผู้ตรวจดูซิให้จิ้มดูหน่อยซิว่าข้อกำหนดข้อไหนบอกให้พิมพ์มีไหมไม่มีข้อกำหนดสักข้อบอกให้พิมพ์ใช่ไหมบอกแค่ว่าเอกสารต้องอ่านรู้เรื่องอ่านออกแค่นี้ปรากฏว่าผ่านนะครับผ่านในโซ่ข้อพันด้วยนะครับนั่นสรุปมากครับการทำในโซ่ข้อพันในช่วงเวลานั้นนะครับโรงงานที่ผมเป็นผู้จัดโรงงานเนี่ยก็ช่วยเขาตั้งแต่เวอร์ชัน994แล้วก็ทรานสเฟอร์มาเป็นเวอร์ชัน2000นะครับแล้วผมก็ลาออกจากที่นั่นนะครับต่อมาเนี่ยมาทำงานรพร.ตั้งแต่ปี2549นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มเป็นผู้ตรวจประเมินโครงการระบบบริการท่องแห่งชาติ TPSA นะครับปี49นะครับหลายคนห้องนี้รู้สึกจะสมประกวดใช่ไหมครับคุ้นๆหน้ากันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้กำลังนั่งอ่านนะครับ
แต่ผมไม่ได้อ่านของกระทรวงสาธารณสุขถูกห้ามครับคือต้องห้ามอ่านนะให้อ่านของกระทรวงอื่นนะครับและตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เห็นหลายองค์กรครับที่ทำระบบคุณภาพหลายระบบในเวลาเดียวกันนะโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาเขาทำระบบคุณภาพนะครับเขาต้องทำระบบที่ต้องควอลิฟายของสมศใช่ป่ะของสกอของกพร.แล้วเวลามีคนมาตรวจประเมินก็มีสมศมาตรวจทีนึงด้วยรีพอร์ตหน้าตาแบบนึงสกอมาตรวจอีกทีนึงด้วยรีพอร์ตหน้าตาอีกแบบนึงแล้วกพร.มาตรวจอีกทีนึงก็ด้วยหน้าตารีพอร์ตอีกแบบนึงอย่างนี้ผู้ถูกตรวจตายไหมครับตายวันทั้งปีไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมเอกสารรอตรวจอย่างเดียวนี่เข้าไหมครับนั่นจึงเป็นเหตุว่าเราควรต้องบูรณาการทุกระบบคุณภาพให้เป็นระบบเดียวนะครับแม้แต่ในภาคอุตสาหกรรมเองก็ดีนะครับที่มีเครื่องมือในการจัดการในโลกนี้เยอะมากนะครับโรงงานอาหารเนี่ยผมเคยไปพูดโรงงานอาหารใช่ไหมก็ทำ ISO 9000ทำ GMP ทำ HACCP ทำอีกตั้งหลายอย่างใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเราทำระบบคุณภาพเป็นหลายระบบแล้วไม่บูรณาการเป็นระบบเดียวผมว่าคนทำงานตายแน่นอนนะครับงั้นอย่างแรกเลยนะครับผมจะบอกว่าทุกองค์กรควรมีระบบเดียวนะครับและระบบนั้นควรควอลิฟายทุกมาตรฐานที่ท่านอยากจะควอลิฟายท่านควรทำให้เป็นระบบเดียวมีคู่มือชุดเดียวที่ควอลิฟายทุกระบบนะครับเพื่อให้ง่ายต่อทั้งผู้ปฏิบัติและก็ผู้ตรวจรับรองด้วยนะในห้องนี้เราเป็นผู้ตรวจใช่ไหมเป็นผู้ตรวจระบบหมดใช่ไหมครับนะเพราะว่าการบูรณาการสองระบบนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ตรวจหรอกที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจท่านนะเป็นประโยชน์ผู้ปฏิบัติด้วยจะได้ไม่ต้องมีระบบหรือเอกสารวุ่นวายมากเกินไปนะครับถือหลักไว้อย่างนะครับว่าตัวเอกสารระบบคุณภาพเนี่ยมีมากเท่าที่จำเป็นและมีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับมีมากเท่าที่จำเป็นและมีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ระบบคุณภาพที่ดีต้องถือหลักว่ามี A B C D E นะ Anybody can do it easily คือทุกคนสามารถทำตามมันได้แบบง่ายความเรียบง่ายคือความสำเร็จนะครับอย่าทำให้มันซับซ้อนมากเกินไปอย่าทำให้มันซับซ้อนมากเกินไปนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นทั้งสองระบบทั้ง ISO 9000แล้วก็ตัว TMQA เนี่ยมันจะสามารถบูรณาการเป็นเรื่องเดียวกันได้หรือไม่นะครับงั้นผมจะแบ่งการบรรยายวันนี้เป็น4ภาคด้วยกันนะครับภาคแรกก็คงเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับว่าในพื้นฐานของการเป็นองค์การชั้นเลิศเนี่ยนะครับมีวิธีคิดมีวิธีการจัดการอะไรต่างๆอย่างไรนะครับเป็นเบสิกไว้ก่อนก็เราจะได้เห็นว่าเบสิกแบบนี้แหละไม่ว่าจะ ISO 9000หรือว่า TMQA มันก็มุ่งไปสู่พื้นฐานเดียวกันนี่แหละมันไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่หรอกนะครับในช่วงที่2คงจะมาเริ่มลงแบ็คกราวด์ความคิดเท่านั้นนะครับไม่ลงข้อกำหนดนะครับของทั้ง ISO 9000แล้วก็ของ TMQA ว่ามีแบ็คกราวด์ความคิดยังไงมีความเหมือนมีความต่างอะไรเป็นยังไงบ้างในช่วงที่2นะครับช่วงที่3ผมจะลองบูรณาการ2ระบบนี้เข้าด้วยกันดูว่าหากท่านจะมองสองระบบนี้เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยครับท่านควรมองมันยังไงเนี่ยครับและช่วงที่4ก็คือลงรายละเอียดในการท่านต้องไปออกแบบวิธีการตรวจประเมินของท่านให้เหมาะสมกับบริบทของท่านเองนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับมาช่วงแรกก่อนนะครับการคิดพื้นฐานของการเป็นองค์การชั้นเลิศนะครับก็ถ้าท่านเคยฟังผมมาแล้วหลายรอบมีใครเคยฟังผมมาแล้วไหมครับโอเคไม่ถึง 50% ดีมากเลยนะครับเล่นคงเดิมได้ที่เหลือช่วยทำด้วยครับโอเคนะครับการเป็นองค์การชั้นเลิศได้ท่านต้องมีสมรรถนะสำคัญอยู่ข้อหนึ่งท่านจะเป็นองค์การชั้นเลิศได้นะครับท่านว่าสมรรถนะสำคัญข้อนั้นคือคำว่าสมก็เป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จริงท่านจะเงียบแบบนี้แหละอย่าลืมนะครับตอนเบรกคุยกันได้ผมชั้นแต่ครั้งนี้แล้วแต่ก็ไม่คุยกันเพราะนั่นเนี่ยนะคือคำว่าตอบสนองได้นะครับท่านต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยท่านกำลังบริหารองค์กรของท่านนะครับท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านรู้สึกไหมสภาพแวดล้อมหลังจากนี้ที่จะเจอเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมือนเลยนะกับสภาพแวดล้อมในอดีตที่ท่านเคยเจอมาท่านรู้สึกไหมท่านกำลังบริหารองค์กรท่านท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเมื่อท่านจะมองเห็นมันหรือไม่ก็ตามท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน2อย่างนี้นะครับมันสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า issue หรือประเด็นมันสร้างประเด็นหรือสร้างโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาท่านเสมอนะครับนะ
จทย์เหล่านี้หรือประเด็นเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วหากท่านไม่ตอบสนองกับมันหรือองค์กรไร้สมรรถนะในการตอบสนองกับมันโจทย์เหล่านี้ไม่อยู่เฉยๆนะครับประเด็นเหล่านี้ไม่อยู่เฉยๆนะครับมันจะพัฒนาตัวเองด้วยการสิ่งที่เรียกว่าปัญหาประเด็นก็จะสร้างปัญหาให้กับท่านเพราะท่านไม่ตอบสนองมันเห็นไหมเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วท่านยังไม่มีสมรรถนะในการตอบสนองกับมันเองหรือท่านยังละเลยยังเมินเฉยกับมันเองปัญหาก็ไม่อยู่เฉยๆนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตเห็นไหมถึงตอนเป็นวิกฤตเนี่ยองค์กรทุกองค์กรต้องถูกบังคับให้เขาตอบสนองอยู่ดีจริงไหมเพราะท่านนิ่งมานานแล้วไม่ตอบสนองสักทีถึงตอนนี้ต้องตอบสนองแล้วเพราะถ้าเกิดไม่ตอบสนองก็เป็นงานถ้าเป็นเอกชนก็เรียกว่าเจ๊งอ่ะวิกฤตไม่ตอบสนองก็เจ๊งอ่ะถูกไหมครับนะงั้นเหล่านี้ครับองค์กรที่มีสมรรถนะที่ดีองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นเลิศจะเป็นองค์กรที่มองเห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมองเห็นและเข้าใจการแข่งขันเหล่านี้อยู่ในสายตาตลอดเวลามองเห็นว่าประเด็นอะไรกำลังเกิดขึ้นและให้ตอบสนองกับมันยังไงนะครับเน้นองค์กรชั้นเลิศครับจะเป็นองค์กรที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงมองเห็นการแข่งขันเราได้อยู่ในสายตาตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนจะมีปัญหาสุขภาพก่อนจะมีปัญหาด้านสุขภาพเช่นน้ำตาลในเลือดสูงเช่นไขมันสูงเช่นความดันสูงแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นด้านสุขภาพมาก่อนไหมดีไหมเช่นขอบคุณมากครับไม่ได้มองมาตอนนี้นะครับอ้วนใช่ไหมครับอ้วนไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมกินของมันของทอดไม่ออกกำลังกายเครียดพักผ่อนไม่พอถ้าประเด็นเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองมันก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพถ้าปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นแล้วท่านยังคงไม่ตอบสนองกับมันอีกมันก็กลายเป็นวิกฤตด้านสุขภาพอาจต้องบายพาสอาจต้องล้างไตอาจตัดขาได้ไหมครับก่อนจะมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับฝนแรงน้ำแรงน้ำท่วมก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อนไหมครับเช่นเรื่องคืออะไรตัดไม้ทำลายป่าขยายเมืองโดยไม่วางผังเมืองเลยการใช้ทรัพยากรโดยไม่บรรยัติบรรยักษ์เลยบางบ้านมีคนอยู่ 2-3 คนรองเท้า50คู่ใช่ไหมทำไมเซ็ตไว้ก่อนมากขนาดนี้ผู้หญิงเปิดตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเต็มตู้เลยนะแต่บอกว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เออก็ไปซื้อเพิ่มว่าเราใช้ทรัพยากรแบบเยอะเกินความจำเป็นไงงั้นประเด็นเหล่านี้ไม่รับการแก้ปัญหามันเลยกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หัวเราะนี่คืออะไรฮะบ้านจะได้แหละถูกไหมถูกไหมก็เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเกิดขึ้นแล้วท่านยังคงไม่ตอบสนองกับมันเลยก็เลยกลายเป็นวิกฤตก็เท่านี้เองเห็นไหมครับนะถ้าเป็นองค์กรเอกชนนะครับเกิดวิกฤตแล้วไม่ตอบสนองปรากฏการณ์ก็คือเจ๊งถูกไหมครับเป็นไงลักษณะเจ๊งไหมเจ๊งไหมไม่เจ๊งอะสิบังเอิญว่าไม่เจ๊งอะสิบังเอิญว่าเรามีกฎหมายคำอยู่อะสิเราไม่เจ๊งเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเลยทำให้องค์กรส่วนราชการเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นเรื่องการตอบสนองสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามีงบเท่าไหร่เราก็ทำแค่นั้นแหละใช่ไหมมันเป็นยังไงอะเราเห็นประเด็นแล้วอะใช่ไหมเราสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อตอบสนองประเด็นนะปรากฏว่าไปขอสตางค์สำนักงบสำนักงบไม่ให้ตังค์ให้ตังค์ไม่พอไม่มีเงินให้ตอบสนองได้ไหมได้ไหมครับได้ใครจะไปบังคับท่านก็ไม่มีตังค์ก็ไม่ตอบสนองสิใช่ไหมแต่จะมาบอกว่าเฮ้ยประเด็นอย่าเพิ่งกลายเป็นปัญหานะรองบฉันก่อนได้ไหมปัญหาอย่าเพิ่งรีบวิกฤตเลยนะงบฉันอีก5ปีจะมาได้ไหมปรากฏการณ์เป็นอย่างนี้ครับตลอดเวลาใช่ไหมงั้นไอเดียใหม่คือทำไงท่านจะมีสมรรถนะในการตอบสนองแม้ท่านจะไม่มีความพร้อมเลยก็ตามดิฉะนั้นท่านจะลุกขึ้นมาตอบสนองอีกครั้งหนึ่งท่านต้องใช้งบมากกว่าเดิมอีกนะใช่ป่ะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมอีกนะเห็นไหมครับทีนี้การตอบสนองในหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เล่าเรื่องของภาคเอกชนท่านฟังก่อนทำไมเล่าเอกชนท่านฟังก่อนเพราะเอกชนเนี่ยบริหารง่ายกว่าส่วนราชการเยอะราชการบริหารยากกว่าท้าทายกว่าแต่จริงไหมนะครับเอกชนทำไมบริหารง่ายครับเอกชนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น private sector ใช่ป่ะ private sector private ก็แปลว่าเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวก็แปลว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรประเภทนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจะสำเร็จจะรวยก็เรื่องของเขาจะล้มเหลวจะเจ๊งมันก็เรื่องของเขาเพราะเขาใช้ส
ทรัพยากรส่วนตัวของเขามาทำตังตัวเองนะครับจะเจ๊งก็เรื่องเขาแต่จะเป็นเรื่องของเขาจริงไหมถูกไหมเอกชนที่เป็น private sector เนี่ยจึงมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกตอบสนองได้ให้เอกชนเลือกลูกค้าได้จะสนองกลุ่มไหนหรือจะทิ้งกลุ่มไหนได้ไหมได้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวไงก็ตังฉันอ่ะทำไมผมจะทำขนมขึ้นมาขายเฉพาะวัยรุ่นในกรุงเทพอย่างเดียวทิ้งรุ่นต่างจังหวัดหมดเลยได้ไหมได้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวไงให้เอกชนจะเลือกลูกค้าครับทำ customer segment แบ่งกลุ่มลูกค้านะแล้วเลือกไปจะตอบสนองกลุ่มไหนจะที่กลุ่มไหนนะครับแล้วก็จะเริ่มศึกษาเลยว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความต้องการและความคาดหวังอะไรบ้างนะครับกับสินค้ากับบริการครับและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้กำลังกดดันและผลักดันนะครับให้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนั่นสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นประเด็นในการออกแบบระบบกิจการทั้งหมดในองค์กรของเขาเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาเป็นประเด็นในการออกแบบระบบกิจการทั้งหมดในองค์กรของเขาคำว่า organization เนี่ยองค์กรนี่นะครับมันคือ activity system นะมันคือระบบกิจการที่เมื่อได้รับโจทย์จากลูกค้าแล้วว่าลูกค้ามีความต้องการและคาดหวังอะไรระบบกิจการแบบนี้จะแปลงทรัพยากรที่มีในมือนี่นะครับให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสินค้าและบริการบวกด้วยคำว่าคุณค่าภาษาพวกเราเรียกเอาเรียกผลผลิตสินค้าและบริการบวกด้วยคำว่าคุณค่าเดี๋ยวคุณค่าแปลว่าอะไรก็ว่ากันนะแต่ได้สินค้าและบริการบวกด้วยคำว่าคุณค่านะครับเรื่องมาส่งสิ่งเหล่านี้ครับไปถึงมือลูกค้าก็คาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ใช่ไหมผลลัพธ์คือเอาคำใช่ไหมครับเราผลิตสินค้าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งส่งไปให้ลูกค้ากะว่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรครับลูกค้าพอใจจึงเกิดการซื้อซ้ำใช่ไหมไม่มีธุรกิจอะไรไม่มีการซื้อซ้ำหรอกลูกค้าต้องพอใจก่อนถึงการซื้อซ้ำจึงเกิดธุรกิจจึงเกิดยอดขายจึงเกิดกำไรใช่ไหมบริษัทก็ได้รีเทิร์นกลับมาเป็นยอดขายเป็นกำไรใช่ไหมครับเนี่ยเอกชนเล่นไม่ยากเอกชนเวลาวัดผลงานก็วัดอย่างเงี้ยว่าสินค้าและบริการเนี่ยให้คุณค่าหรือมีสเปคตามที่เขาออกแบบไว้หรือเปล่ามีมาตรฐานมีคุณภาพมีคุณค่าตามที่เขาออกแบบไว้หรือเปล่านะครับเรื่องเมื่อส่งสินค้าเหล่านี้ไปถึงมือลูกค้าตัวลูกค้าชอบหรือไม่ชอบถูกไหมทำไมต้องวัดทั้งสองส่วนครับวัดส่วนเดียวได้ไหมครับวัดแต่สเปคสินค้าได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นไปได้ไหมว่าเราผลิตสินค้าได้ตรงตามสเปคที่เราออกแบบไปเลยนะแต่ลูกค้าไม่ชอบเป็นได้ไหมเป็นประจำเรื่องธรรมดามากต่อให้เราออกความต้องการลูกค้ามาเลยนะมาออกแบบพวกนี้ทั้งหมดนะออกสินค้าใหม่มาสักสิบตัวนะเกิดสองตายแปดเยอะแยะไปเรื่องธรรมดาจึงต้องมาทั้งสองส่วนเพื่อคอนเฟิร์มว่าที่ท่านออกแบบงานบริการนั้นขึ้นมาที่ท่านออกแบบสินค้านั้นขึ้นมาท่านออกแบบถูกไหมนะครับนี่คือเอกชนไงเล่นไม่ยากไงมาดูส่วนราชการดีกว่ายากกว่าเยอะขู่ไว้ก่อนเลยทำไมถึงท้าทายกว่าทำไมถึงยากกว่าเอกชนเป็น private sector ใช่ไหมครับส่วนราชการเราเป็น public sector public ก็แปลว่าสาธารณะสาธารณะก็แปลว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรประเภทนี้มันเป็นเรื่องสาธารณะนะมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวนะวันที่กรมวิสาหการแพทย์สำเร็จสาธารณะคือประเทศสำเร็จไปด้วยวันที่กรมวิสาหการแพทย์ล้มเหลวประเทศหรือสาธารณะก็ล้มเหลวไปด้วยองค์กรประเภทนี้ใช้ทรัพยากรสาธารณะใช่ไหมมาทำอันได้แก่ภาษีประชาชนถูกไหมครับเอ็นท่านไม่สามารถเลือกที่จะตอบสนองได้เหมือนกับ private sector ท่านไม่สามารถเลือกที่ตอบสนองได้เหมือนกับเอกชนแค่นี้ก็สนุกแล้วจริงไหมคนที่ท่านตอบสนองเราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกไหมครับซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ affected party คนที่รับผลกระทบตรงๆจากงานที่ท่านทำกับ interested party คนที่ให้ความสนใจกับผลปฏิบัติงานของท่านนะมีใครบ้างท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมครับมีใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านบ้างนั่นองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐครับท่านต้องเริ่มชัดเจนกันเลยว่าใครบ้างนะที่เป็นคนได้รับผลกระทบจากงานที่เราทำใครบ้างนะที่กำลังสนใจผลประกอบการของเราว่าเราเป็นดีหรือไม่ดีแต่ละกลุ่มเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังอะไรบ้างและของส่วนราชการเพิ่มอีกคำนึงคือคำว่าความจำเป็น
บางอย่างเนี่ยประชาชนไม่ได้ต้องการนะไม่ได้คาดหวังแต่ท่านบังคับให้ประชาชนทำใช่ป่ะเช่นผมไม่อยากมีประชาชนนะไม่เคยอยากมีเลยแต่หน่วยงานรัฐบังคับให้ผมมีใช่ไหมถ้าเกิดว่างานที่ท่านบังคับให้ประชาชนต้องมีต้องทำเนี่ยท่านบริการก็ได้ไม่ดีเลยควรไหมควรโดนไหมใช่ไหมถ้ามีความต้องการความคาดหวังมีความจำเป็นด้วยนะที่ท่านเป็นบังคับให้เขาทำอ่ะถูกไหมครับให้ท่านลองรู้ว่าสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเหล่านี้ครับมีความต้องการความคาดหวังและความจำเป็นอะไรบ้างกับผลงานของท่านนะครับแค่นี้ก็สรุปแล้วใช่ไหมเพราะสเต็กโฮลเดอร์แต่ละกลุ่มเนี่ยความต้องการความคาดหวังเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนไม่เท่าไหร่นะบางทีตรงข้ามเลยตอบสนองกลุ่มนึงทะเลาะกับอีกกลุ่มนึงตอบสนองกลุ่มนี้ทะเลาะกลุ่มนี้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับงั้นความท้าทายแรกสุดท้ายเลยคือท่านจะบาลานซ์หรือรักษาความสมดุลในการตอบสนองคนแต่ละกลุ่มพวกนี้ยังไงใช่ไหมครับและการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้กำลังกดดันและผลักดันให้ความต้องการและความคาดหวังนี้กำลังชิดกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนท่านพอเข้าใจนะการเปลี่ยนแปลงมันกดดันนะใช่ไหมเช่นในห้องนี้หลายท่านจะไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะวันนี้เป็นโลกเสรีแล้วกำลังเข้าสู่เอซีแล้วล่ะใช่ไหมครับมันจะกดดันท่านว่าหากท่านต้องการก้าวหน้าในที่การงานต่อไปท่านต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตามถูกไหมในห้องนี้ท่านจะบางคนจะไม่ชอบใช้สมาร์ทโฟนนะแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ครับวันนี้เขาอยู่สื่อ 4G แล้วนะรู้ไหมต่อไปบริการทั้งหมดมันไม่ใช่เพียงออนคอมพิวเตอร์นะครับมันออนโมบายแล้วไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตามมันเกิดแน่นอนมันเป็นเมกะเทรนด์ของโลกเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ครับทำให้ความต้องการและความคาดหวังของสเต็กโฮลเดอร์ท่านเปลี่ยนแปลงไปที่ทางไหนถ้านำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการออกแบบระบบกิจการทั้งหมดในองค์กรของท่านนะครับสิ่งที่ได้ออกมาคือผลผลิตตามการผลิตบวกด้วยคำว่าคุณค่าคือเอาท์พุตนั่นคือเอาท์พุตเมื่อส่งสิ่งเหล่านี้ไปถึงมือสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเรียบร้อยก็คาดว่าจะเกิดเอาท์คัมคือผลลัพธ์ถูกไหมครับเมื่อกี้เอกชนเนี่ยส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าพอใจใช่ป่ะเกิดการซื้อซ้ำเกิดยอดขายเกิดธุรกิจกลับบ้านได้สบายใจถูกไหมส่วนราชการท่านทำพับลิกเซอร์วิสใช่ไหมท่านสร้างพับลิกเซอร์วิสขึ้นมาส่งให้กับผู้รับบริการผู้รับบริการพอใจเสร็จงานไหมจบไหมยังนี่ความท้าทายเรื่องที่2นะครับเอกชนทำแค่ลูกค้าพึงพอใจกลับบ้านได้แล้วสบายใจส่วนราชการครับผลลัพธ์ในการปฏิบัติราชการคืออะไรคือประโยชน์สุขของประชาชนตามที่ท่านได้รับมอบหมายมาก็คืออะไรใช่ไหมแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายมาอยู่แล้วว่าท่านต้องสร้างประโยชน์สุขประชาชนคืออะไรนั่นครับเอกชนเนี่ยผู้รับบริการที่อยู่ตรงหน้าสำคัญที่สุดส่วนราชการผู้รับบริการที่อยู่ตรงหน้าสำคัญที่สุดหรือเปล่า ไม่ใช่เพราะท่านมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท่านมีหน้าที่สร้างประโยชน์สุขให้กับสาธารณะกับประชาชนไม่ใช่แค่ทำให้ผู้รับบริการตรงหน้าพอใจเท่านั้นนะเห็นไหมนี่ความท้าทายเรื่องที่สองยากเอกชนไหมยากกว่าเยอะเลยไม่ใช่แค่พอใจแล้วจบไงนะครับกรมวิชาการแพทย์ท่านมีหน้าที่อะไรในการสร้างประโยชน์สุขของประชาชนประโยชน์สุขประชาชนที่กรมวิชาการแพทย์ต้องทำให้สำเร็จคือนั่นสิคือถ้าวันนี้ผมโยนคำถามนี้ลงไปในกรมของท่านถามแต่ละสำนักเขาท่านไม่ได้คำตอบเดียวเลยไหมเนาะไม่น่าเนาะถ้าท่านตอบคำถามนี้ไม่ตรงกันท่านว่าเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าวันนี้แต่ละสำนักกองแต่ละภูมิภาคแต่ละสูตรของท่านเนี่ยกำลังพัฒนาองค์กรท่านไปสู่ภาพในใจที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไปคนละภาพเลยนะงั้นอย่างแรกครับก่อนท่านจะออกแบบระบบคุณภาพของท่านนะที่เป็นคำถามแรกให้ต้องตอบให้ได้อะไรคือประโยชน์ของประชาชนที่กรมวิชาการแพทย์ต้องทำให้สำเร็จอะไรคือผลลัพธ์ในการปฏิบัติราชการที่กรมวิชาการแพทย์ต้องทำให้สำเร็จนะเพราะหากเราคำถามนี้ไม่ได้ใช่ไหมคำถามที่2ก็จะตอบยากมากเลยเพราะข้อที่2คือการจะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามข้อที่1เมื่อกี้องค์กรเราต้องสร้าง public service ต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือต้องสร้างงานบริการอะไรบ้าง
แล้วแต่ละชิ้นต้องให้ต้องมีสเปคอะไรต้องให้คุณค่าอะไรท่านดูได้ยังไงว่าวันนี้งานบริการที่มีทุกวันนี้พอท่านรู้ได้ยังไงว่ามันพอที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมอาจจะไม่พอก็ได้นะอาจต้องมีเซอร์วิสอื่นที่วันนี้ท่านยังไม่ได้ทำเลยได้นะถูกไหมถูกไหมครับงั้นคำถามที่หนึ่งจึงต้องมาก่อนอะไรคือประโยชน์สู่ประชาชนที่ต้องทำให้สำเร็จจึงมาสู่คำถามที่สองว่าการทำให้เกิดประโยชน์สู่ดังกล่าวในข้อหนึ่งนั้นท่านต้องส่งมอบเซอร์วิสอะไรบ้างกี่ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นควรมีสเปคควรให้คุณค่าอะไรและส่งให้ใครนี่คำถามข้อที่สองเห็นไหมครับทีนี้เป็นคำว่าคุณค่าคุณค่าแปลว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับสมมติผมเดินออกไปข้างนอกเลยนะครับซื้อกาแฟมา2แก้วนะครับแก้วหนึ่งสตาร์บัคอีกแก้วหนึ่งซื้อแถวโรงอาหารตรงนี้ใช่ไหมซื้อลาเต้เย็นแก้วหนึ่งที่โรงอาหารนี่เท่าไหร่ครับ30บาทใช่ไหมซื้อลาเต้เย็นเหมือนกันที่สตาร์บัคเท่าไหร่ครับ150เลย120เนาะ120ใช่ไหมผมแอบอยู่ข้างนอกนี่นะผมแอบอยู่ข้างนอกนี่นะเทกาแฟ2แก้วที่สลับกันนะแล้วเดินเข้ามาในห้องเนี้ยแก้วสตาร์บัคเนี่ยข้างในผมซื้อแถวนี้แหละมาขายท่าน120ท่านว่ามีคนซื้อไหมนี่อีกแก้วนึงเป็นแก้วกาแฟโรงอาหารเนี่ยแต่ข้างในเป็นกาแฟสตาร์บัคนะมาขายท่าน120ซื้อไหมทำไมอ่ะทำไมรู้สึกแพงอ่ะทำไมเป็นแก้วสตาร์บัครู้สึกไม่แพงมีแบรนด์ใช่ไหมก่อนจะมีแบรนด์ต้องมีอะไรก่อนทำไมคนถึงเต็มใจจ่ายให้อีกโลโก้นางเงือกเนี่ยนะจาก30บาทเพิ่มเป็น120บาทคุณค่าตรงนั้นคืออะไรครับพี่อร่อยจ่ายค่าคือพอใจเรื่องอะไรรสชาติคือพอใจเรื่องกลิ่นคือพอใจเรื่องหลายอย่างจริงไหมที่ทำให้ท่านเต็มใจจ่ายเพิ่มนะฮะเท่เห็นไหมแล้วท่านจ่ายค่าคอมเมอร์เซเลสคอมเมอร์เซเลสไงซื้อกาแฟลงอาหารนี่แค่จะเอาถุงกระดาษคลุมเลยใช่ไหมซื้อกาแฟสตาร์บัคเป็นไงหันโลโก้ออกข้างนอกกล่าวว่าเอาแบรนด์สตาร์บัคทำให้แบรนด์ตัวเองดูสูงส่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เรียกรวมกันว่าคุณค่าที่ทำให้ท่านเต็มใจจ่ายเพิ่มนะเต็มใจจ่ายเพิ่มใช่ไหมจาก30บาทกลายเป็น120นึกภาพไหมครับนะครับเวลาไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านขายเสื้อผ้านะโดยท่านซื้อมาใส่มาทุกวันเนี่ยเป็นตัวที่มันถูกที่สุดในร้านเลยป่ะใช่ไหมไม่ใช่เหรอทำไมท่านเลือกตัวนี้ไม่เลือกตัวที่ถูกกว่านี้อายเขาเวลาใส่อายเขาทำไมท่านชอบตัวนี้ใช่ไหมเพราะตัวนี้มันให้คุณค่าบางอย่างที่ตัวที่ถูกกว่านี้ไม่ได้ให้และตัวที่แพงกว่านี้รู้สึกให้มากเกินไปไอ้ตัวนี้พอดีถ้าเลยเลือกตัวนี้ไงใช่ป่ะมันแปลว่าตัวที่แพงกว่านี้ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าไม่ใช่มันแปลว่าตัวที่ถูกกว่านี้ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าไม่ใช่แต่ตัวนี้มันฟิตอ่ะพอดีกับเราหมายความว่าให้คุณค่าพอดีที่เราต้องการกับเงินที่จ่ายไปนี่ทำไหมครับนี่คือคำว่าคุณค่าในทางเอกชนเนี่ยเราวัดคุณค่ากับตรงที่ลูกค้าเต็มใจจ่ายเพิ่มพอลูกค้าให้ค่ากับสิ่งนั้นจึงเต็มใจจ่ายเพิ่มให้กับสิ่งนั้นเห็นไหมส่วนราชการนะครับถ้าเกิดท่านเพิ่มคุณค่าให้กับงานบริการของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าเต็มใจจ่ายเพิ่มไหมไปคิดตังค์เขาเพิ่มไหมเออไม่ได้แล้วใช่ไหมเราเป็นpublic serviceไงใช่ไหมแต่สิ่งที่ลูกค้าหรือประชาชนจ่ายให้เราเพิ่มคืออะไรครับความเชื่อมั่นเขาเรียก social recognition จ่ายกลับมาเป็นความเชื่อถือความศรัทธาเป็นส่วนราชการที่ดีเนี่ยคือส่วนราชการที่มีประชาชนเสมือนเป็นรั้วล้อมองค์กรเรามีประชาชนที่เป็นผู้สนับสนุนหรือหนุนองค์กรเรามากจึงเป็นส่วนราชการที่ดีไงใช่ไหมเพราะจุดวัดมันจะต่างกันเอกชนมาที่ลูกค้าเต็มใจจ่ายเพิ่มส่วนที่การคือประชาชนหนุนหลังเราเพิ่มหรือเปล่าแล้วอาจจะมีคนนำเจ้าสิ่งนี้ครับไปตีมูลค่าเป็นตัวเงินอีกทีซึ่งอาจหมายถึงสำนักงบอาจหมายถึงรัฐบาลใช่ป่ะองค์กรเอกชนนะครับ
ไม่สามารถส่งมอบคุณค่าไปตอบสนองลูกค้าได้ตัวการก็คือเจงถูกไหมส่วนราชการท่านส่งมอบคุณค่าไปตอบสนองประชาชนไม่ได้ท่านไม่เจงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสำคัญของท่านจะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งหมายถึงโครงสร้างอัตรากำลังหรือว่าประมาณที่จะได้น้อยลงไปเรื่อยๆด้วยนะจนอาจจะหายไปในที่สุดนะนะครับสำหรับคนเด็กๆเคยท่องมาตลอดนะครับว่ามีหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องการรับส่งสินค้าส่งพัสดุชื่อองค์กรว่าเห็นไหมต้องรุ่นประมาณนี้ถึงจะจำได้นะครับน้องๆที่นั่งงงเป็นไก่ตาแตกในองค์กรอะไรรอสพองค์การรับส่งสินค้าพัสดุพันถูกไหมครับวันนี้เป็นไงฮะไม่มีองค์กรนี้ครับเรื่องที่น่าสนใจคือวันนี้ไม่มีรสพในประเทศไทยนะครับด้วยความเคารพนะครับไม่ได้เป็นประมาทอะไรนะครับมีประชาชนคนไหนเดือดร้อนบ้างมีไหมที่เดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะการที่องค์กรหนึ่งหายไปจากประเทศไทยนะโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนแปลว่าอะไรแปลว่ามันน่าจะเลิกทำงานมีเรื่องทำแทนไปแล้วเรื่องนึงโอ้พี่ก็แรงไปพี่ก็สำคัญนี่ก็แรงไปแปลว่าในวันที่มีเขาอยู่กับวันที่ไม่มีเขาอยู่เนี่ยสรุปแล้วไม่มีอะไรต่างกันเลยจริงไหมท่านรู้สึกว่าท่านเดือดร้อนเลยใช่ไหมท่านนึกภาพดูให้ดีนะถ้าองค์กรนั้นองค์กรหนึ่งหายไปจากประเทศไทยเนี่ยประชาชนคนรู้สึกยังไงหนึ่งหวงแหนเสียดายจะให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนไม่เอาต้องเอาองค์กรนี้เท่านั้นนั่นแบบที่หนึ่งสองเฉยเฉยใครมาทำแทนก็ได้ไม่สนสามดีใจให้คนมีเงินแต่แรกแล้วหรืองบประมาณใช่ไหมสมมติสมมติเฉยๆนะต้องซีเรียสนะสมมติเฉยๆนะสมมตินะสมมติว่าพรุ่งนี้ไม่มีกรมวิชาการแพทย์ที่มานะครับท่านคิดว่าประชาชนรู้สึกยังไงเดือดร้อนท่านคิดว่าประชาชนรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นโยกงานที่เดี๋ยวไปให้กรมวิชาการทำทุกท่านก็ได้เอาแล้วไม่ใช่อย่างที่หนูหรือใช่ไหมเดี๋ยวกรมวิชาการตั้งห้องแล็บแล้วเดี๋ยวเขาตัดแทนของเขาไปสิใช่ไหมออยเดี๋ยวก็ตั้งแหลกเพื่อนหรือยังไงใช่ไหมถามใหม่ถ้าพรุ่งนี้เกิดไม่มีกรมวิชาการแพทย์จริงๆท่านอยากให้ประชาชนรู้สึกยังไงโอมแหนเสียดายใช่ไหมงั้นเรื่องที่กรมต้องตีโจทย์ให้แตกเลยในวันนี้คือในวันนี้ยังมีท่านอยู่นะครับอะไรคือคุณค่าที่เฉพาะท่านเท่านั้นเลยนะสามารถส่งมอบให้ประชาชนได้โดยไม่มีกรมอื่นมาทำหน้าที่นี้แทนหรือจะทำแทนก็ยากมันคืออะไรที่เงียบเพราะเนี่ยรอคำตอบนะเนี่ยขอเวลาคิดก่อนเห็นปะนั่นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องสำคัญจริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้รับเชิญจากหลายๆกรมหลายๆสำนักกองนะก็โดนตั้งคำถามเรื่องนี้จะมีสำนักเข้าต่อไปจะมีกองเขาต่อไปหรือแม้กระทั่งจะมีกรมของเขาต่อไปเพื่ออะไรเพื่อคุณค่าอะไรเพื่อประโยชน์อะไรจริงๆนะปีที่แล้วเป็นปีที่โอ้โหไม่รู้หลายองค์กรมากเลยนะครับงั้นมันเรื่องนี้เรื่องที่ท่านต้องทบทวนตลอดเวลาสิ่งที่ท่านเคยสมมติว่าคุณค่าได้ดีแล้วในอดีตไม่ได้แปลว่าในปัจจุบันมันจะยังคงมีคุณค่านั้นอยู่นะแล้วไม่ได้แปลว่าคุณค่านั้นเนี่ยอนาคตเขาต้องการนะคนต้องการนะครับท่านต้องรีวิวตลอดเวลาถ้าเจนคำถามข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะครับมาสู่คำถามข้อที่3คือการท่านจะสร้างงานบริการและคุณค่าดังกล่าวได้ท่านต้องอาศัยกิจกรรมอะไรบ้างท่านต้องอาศัยกิจกรรมอะไรบ้างเพราะแหล่งที่มาเดียวของคุณค่ามาจากกิจกรรมไม่มีกิจกรรมไม่มีคุณค่าแน่นอนนะครับท่านอยากได้คุณค่าดังกล่าวเมื่อกี้ที่ท่านตอบได้นะซึ่งยังตอบไม่ได้เลยนะท่านต้องอาศัยกิจกรรมอะไรบ้างนะครับถ้าวันนี้คุณค่าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปกิจกรรมเหมือนเดิมได้ไหมเหมือนเดิมได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรอกถูกไหมถ้าคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปกิจกรรมเหมือนเดิมไม่ได้หรอกอยากได้คุณค่าใหม่กิจกรรมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่มีทางเหมือนเดิมโอเคไหมครับซึ่งแบบนั้นซึ่งท้าทายเรื่องที่3ของส่วนราชการตัวกิจกรรมข้อ3เนี่ยนะถ้าผมเป็นเอกชน
นะครับผมผลิตสินค้าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายไปจัดจำหน่ายนะตัวแทนรายนี้เกิดไม่เวิร์กขึ้นมาท่านที่ผมทำยังไงกับตัวแทนรายนี้ผมเอามันออกเปลี่ยนใหม่ถ่ายตัวอื่นมาทำแทนใช่ไหมผมมีซัพพลายเออร์ซัพพลายนึงส่งของเสียหายตลอดเวลาไม่เวิร์กเลยทำไงดีเอาออกเปลี่ยนใหม่ส่วนราชการนะครับท่านผลิตผลงานวิชาการขึ้นมาผลิตต้นนี่นั่นขึ้นมาส่งให้เครือข่ายท่านไปส่งต่อให้ประชาชนใช่ไหมเกิดพวกนี้ไม่เวิร์กทำยังไงเปลี่ยนใหม่เหรอได้ไหมไม่ได้ครับนำมาซึ่งความท้าทายเรื่องที่3ส่วนการคือการบริหารราชการคือการบริหารทั้งซัพพลายเชนนะครับท่านพัฒนาองค์กรท่านองค์กรเดียวไม่รอดต้องท่านและหน่วยงานร่วมปฏิบัติกับท่านต้องไปด้วยกันจริงท่านจึงสามารถส่งมอบคุณค่าไปถึงประชาชนได้สำเร็จเห็นไหมครับเห็นไหมบริหารยากกว่าไหมท่านท่ายกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เหลือบาดบาแรงหรอกนะครับนั่นก็แปลว่าองค์กรทุกองค์กรต้องออกแบบคุณค่าของท่านขึ้นมาว่าคุณค่าของท่านคืออะไรนะครับที่ในการออกแบบคุณค่านี่นะครับท่านต้องเข้าใจคำอยู่สองคำก็คือคำว่าความต้องการและความคาดหวังนะครับสองคำนี้ต่างกันยังไงครับที่นี่ไปนี่ที่อยู่รอเฉลยครับถ้าที่อยู่ไม่ได้รอท่านคิดไงก็เลยได้เฉลยเลยความต้องการกับความคาดหวังต่างกันยังไงตามร้านเลยความต้องการตอบสนองได้เฉยๆตอบสนองไม่ได้ท่านโดนด่าใช่ไหมความคาดหวังตอบสนองได้ได้รับคำชมตอบสนองไม่ได้ก็ยังเฉยๆนะอะไรสำคัญกว่ากันยกตัวอย่างเช่นผมเองก็ไม่ค่อยได้มาแถวจริงๆก็พูดผิดนะที่ผมมาแถวกระทรวงบ่อยมากเลยแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสทานร้านอาหารแถวนี้เลยนะครับถ้าวันนี้ผมอยากจะถามท่านว่าผมเนี่ยผมมาแถวนี้บ่อยมากเลยนะอยากท่านแนะนำร้านอาหารที่ผมไปกินหน่อยร้านที่ท่านรู้สึกว่าประทับใจมากเนี่ยท่านมีร้านในใจไหมอยากแนะนำร้านอะไรไหมไม่ต้องบอกชื่อร้านกันตอนนี้นะครับแต่อยากถามท่านว่าคุณสมบัติอะไรของร้านนี้ครับที่ทำให้ท่านอยากจะชวนคนอื่นไปกินอร่อยราคาถูกสะอาดบรรยากาศดีถูกบริการก็ดีด้วยใช่ไหมเราจึงได้ในการให้คนอื่นไปกินใช่ไหมนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจคืออะไรครับวันนี้ท่านเดินเข้าไปกินร้านอาหารนี้จริงๆนะสมมติว่าสั่งอาหารซีฟู้ดนะกระเพราไก่ไข่ดาวนะท่านสั่งยังไงขอกระเพราไก่ไข่ดาวพร้อมความสะอาดบริการดีๆบรรยากาศดีๆอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้สั่งนะใช่ไหมท่านสั่งยังไงก็กระเพราไก่ไข่ดาวจานหนึ่งใช่ปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้ท่านอยากจะเชิญชวนคนอื่นไปกินร้านนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยบอกเขาเลยแต่ท่านได้รับใช่ไหมสิ่งนี้คือความคาดหวังท่านสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวไปเขาเสิร์ฟมาถูกต้องชมเขาไหมครับชมไหมไม่ชมหรอกท่านเล่นไลน์ของท่านไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมใช่ป่ะแต่เนี่ยสั่งไปปุ๊บกระเพราไก่ไข่ดาวเสิร์ฟเป็นหมูกระเทียมไข่เจียวโอ้โหเห็นหน้าตาเรียบร้อยนะครับตาเลยครับแสดงว่าทำแค่ถูกต้องเลยเป็นแค่ความต้องการเนี่ยทำได้ก็แค่เสมอตัวทำไม่ได้โดนตกลงอะไรสำคัญกว่ากันวันนี้ผมพบว่าหลายองค์กรนะครับเวลาท่านออกแบบคุณค่าของท่านขึ้นมาเนี่ยออกแบบเตรียมเพื่อตอบสนองแค่ความต้องการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนที่ทำดีก็เสมอตัวนะวันไหนทำไม่ดีขึ้นมาก็โดนนะครับเป็นการออกแบบคุณค่าของท่านสมควรที่จะตอบสนองได้ทั้งความต้องการความคาดหวังหรือเหนือกว่านั้นหรือเหนือกว่านั้นนะหรือเหนือกว่าความคาดหวังเห็นไหมครับนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยท่านไปใช้บริการร้านอาหารเมื่อกี้ใช่ไหมท่านยังไม่เคยบอกเขาเลยว่าต้องการและคาดหวังอะไรบ้างกับร้านอาหารเขาใช่ไหมท่านว่าลูกค้าของท่านเนี่ยบอกใช่ไหมว่าเขาต้องการและคาดหวังอะไรกับท่านบ้างบอกไหมเขาก็คงไม่บอกเหมือนกันน่ะถูกไหมครับแต่เขาคาดหวังเขาจะได้นะไม่บอกท่านก็ไม่รู้สินะถูกไหมครับไม่รู้จะเป็นไงให้รู้ครับถามฮะถามเลยว่าไม่รู้ก็ถามสิถามด้วยวิทยาอะไรฮะจะถามเขาว่าอะไรกะเพราเอาเผ็ดไหมอะไรนะกะเพราเผ็ดไหม
เออถามเลยว่านี่ชอบอะไรแบบไหนใช่ไหมชอบหรือเปล่าที่ทำไปใช่ไหมทำยังไงตัวนี้ก็เป็นงานของท่านตัวพิสารท่านทำยังไงใช่แบบสอบถามใช่ไหมครับสอบถามบ่อยแค่ไหนฮะปีละครั้งปีละครั้งดีมากสอบถามมาปีละครั้งเขาต้องการและคาดหวังใช่ไหมสอบถามเสร็จปุ๊บเราทำไงต่อเอามาวิเคราะห์สรุปผลก่อนว่าเขาต้องการและคาดหวังอะไรใช่ไหมสรุปผลกี่เดือนเดือนหนึ่งสรุปผลเสร็จปุ๊บเอามาทำแผนพัฒนาองค์กรใช่ไหมทำแผนกี่เดือน6 เดือนเลยเหรอปีขึ้นนะปีขึ้นนะทำแผนเสร็จปุ๊บเอาแผนนี้พัฒนาองค์กรใช่ไหมพัฒนาองค์กรกี่เดือนร้องเงินดีกว่าผมแต่มันแปลว่าอะไรแปลว่าท่านกำลังพัฒนาองค์กรไปสู่การตอบสนองความต้องการที่ท่านถามไปเมื่อปีขึ้นปีแล้วนะใช่ไหมทำเสร็จอะไรขึ้นครับก็เปลี่ยนธรรมดาไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดานะฮะเปลี่ยนเดือนแรกแล้วเปลี่ยนต่อขอท่านพี่ข้อผลอีกอ่ะนี่ข้าวไหมไม่ใช่ที่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะครับวิธีการใหม่ทำยังไงให้สามารถตอบสนองให้เหนือความคาดหวังของบริการนะครับเฮนรี่ฟอร์ดเคยพูดไว้ประโยคนึงน่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าวันนั้นนะก่อนที่เขาจะผลิตรถยนต์คันแรกนะท่านนึกภาพนะโลกนี้มีแต่คนขี่ม้าและรถม้านะแล้วฟอร์ดไปทดแบบสอบถามได้ไปถามคนขี่รถม้าและม้าอยู่ว่าต้องการและคาดหวังอะไรบ้างการเดินทางใหม่คิดว่าลูกค้าตอบว่ารถยนต์ไหมเคยตอบว่าก็คงต้องการม้าที่วิ่งเร็วกว่าเดิมใช่ไหมถูกไหมมันจะไม่ได้คำตอบว่ารถยนต์ไงแค่สิ่งที่เขาทำคือเขาไปเก็บสิ่งที่เรียกว่าสารสนเทศของผู้รับบริการเพื่อเข้าใจพฤติกรรมเพื่อเข้าใจหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอนาคตเนี่ยลูกค้าต้องการและคาดหวังอะไรบ้างและนำมาสู่การออกแบบรถยนต์คันแรกโดยที่ไม่ต้องถามลูกค้าสักคำเลยลูกค้าต้องการอะไรจริงไหมในห้องนี้เราใช้เฟซบุ๊กมีการเฟซบุ๊กใช่ไหมถ้าเกิดทุกคนในห้องนี้เป็นเพื่อนไปหมดเลยนะครับท่านจะเห็นโพสต์ทุกโพสต์ของเพื่อนทุกคนในห้องนี้ไหมเห็นไหมท่านไม่เห็นหรอกเพราะหลักการ Facebook คือว่าคุณแคร์เรื่องไหนคุณจะได้เห็นเรื่องนั้น What do you care about คุณแคร์เรื่องไหนคุณจะเห็นเรื่องนั้นแต่เรื่องที่น่าสนใจคือ Facebook รู้ได้ไงคุณแคร์เรื่องไหนบ้างเขามาถามท่านไหมเขาจะแคร์เรื่องไหนบ้างเขาถามไหมเขาไม่ถามท่านเลยนะแต่เขารู้สึกอะไรเริ่มจากท่านลงทะเบียนแอคเคาท์ท่านนะผู้ชายหรือผู้หญิงอายุเท่าไหร่อยู่ประเทศไหนท่านอินเทอร์เรสเรื่องอะไรบ้างดนตรีกีฬาการเมืองต่างๆใช่ป่ะเวลาท่านเข้ามาใช้บริการ Facebook ท่านเข้ามาใช้เวลาไหนบ้างกดไลค์เลือกไหนท่านสมัครเข้าร่วมกลุ่มไหนท่านขยายบทความอะไรที่มาอ่านท่านไปกดดูรูปอะไรบ่อยๆประเภทไหนบ้างสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บข้อมูลตลอดเวลาเพื่อทำให้เขาคาดการณ์ได้ว่าหรือเดาได้ว่าท่านสนใจหรือแคร์เรื่องไหนสุดท้ายจะออกแบบหน้าฟีดของท่านเนี่ยหรือเฉพาะเรื่องที่ท่านต้องการอย่างเดียวเห็นไหมนะครับท่านเคยใช้ Google ไหมหรือ YouTube เลยพวกนี้ถูกไหมครับถ้าท่านเซิร์ชคำไหนบ่อยๆกันเลยที่ครับมันจะมีคำเลยท่านกดตัวหนังสือตัวแรกตัวเดียวมันมาเลยนะเฮ้ยแปลว่ามันรู้ได้ไงอ่ะเราไปเซิร์ชคำไหนอ่ะเขาก็เก็บข้อมูลเก็บสติเหมือนกันนะนะวันนี้ Google เนี่ยเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาบริษัทนึงนะครับชื่อ Alphabet นะครับเพราะ Google เขาบอกแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านใช้เวลา Google มานานมากเนี่ยจนวันนี้เขามีฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขารู้หมดเลยนะคนประเทศนี้คนจังหวัดนี้มีความต้องการและความคาดหวังมีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างและสิ่งเหล่านี้นำมาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอนาคตของ Google ที่เกิดขึ้นมาเห็นไหมครับเอ๊ะสิ่งนี้เรียกว่าสารสนเทศผู้รับบริการนะทำให้ท่านสามารถคาดการณ์ได้เดาได้คิดไปล่วงหน้าได้ว่าในอนาคตท่านลูกค้าท่านต้องการและคาดหวังอะไรบ้างเรื่องคำถามที่น่าสนใจคือว่าวันนี้กรมวิสาหการแพทย์นะครับท่านได้เก็บสารสนเทศอะไรบ้างของผู้รับบริการเพื่อท่านสามารถคาดการณ์ได้เดาได้ในอนาคตลูกค้าท่านต้องการและคาดหวังอะไรบ้างหากไม่ทำแบบนี้ท่านไปถามเขาตรงๆใช่ไหมแล้วท่านก็เอาคำตอบเขามาทำเนี่ยท่านมีทางตอบสนองได้เหนือความคาดหวังเลยใช่ไหมเป็นที่เรื่องตามความคาดหวังจะทำได้เมื่อท่านได้อินฟอร์เมชันมากพอแล้วท่านออกแบบมันขึ้นมาเห็นไหมไม่รู้ทำยังไงให้รู้ครับท่านต้องมีอินฟอร์เมชันมากพอ
อันที่สองเมื่อมีความใช้ละพอให้พบอันที่สองคือความต้องการลูกค้าเซ็ตเรื่องเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยปัญหาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันสิ่งที่เขามีความสุขแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันถ้าสามารถคลาสสิฟายจัดกลุ่มได้ให้วันนี้มันหมดสมัยนะครับที่บริการแบบเดียวตอบสนองลูกค้าที่ทุกกลุ่มไม่มีทางเมื่อท่านคลาสสิฟายแต่ละกลุ่มได้ถ้าต้องมีงานบริการที่ใหม่หรือฟิตตามความต้องการของแต่ละกลุ่มพอดีเพราะมันไม่เหมือนกันไงถูกไหมครับเรื่องอันที่3จบไหมไม่จบแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ท่านตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริการได้บ่อยๆ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 สิ่งที่เกิดขึ้นคือความคาดหวังมันก็จะกลายเป็นความความคาดหวังมันจะกลายเป็นความต้องการและเกิดความคาดหวังใหม่ขึ้นมาเสมอเลยท่านว่าไหมถูกไหมครับตรงซื้อมือถือเครื่องแรกต้องการอะไรซื้อมือถือก็โทรออกก็เข้าก็มันก็สะดวกดีพกติดตัวได้แค่นี้เองถูกไหมครับไม่เคยคิดเลยว่ามือถือมันต้องถ่ายรูปได้หรือมันต้องไปอินเทอร์เน็ตได้ไม่เคยคิดเลยนะอยู่มาวันหนึ่งผมมีคนไปเก็บสารสนเทศบริการเนี่ยแล้วผมเริ่มมองออกว่าอ๋อคนที่เขาพกไอ้ท่อนเหล็กนี่ติดตัวด้วยนะเขาคงอยากให้มันทำหน้าที่อื่นได้ด้วยอ่ะเช่นถ่ายรูปได้ใช่ไหมก็เลยเอาฟังก์ชันถ่ายรูปใส่เข้าไปในมือถือถูกไหมครับตอนนั้นโอ้ว้าวมากเลยนะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหวังเพราะคาดหวังไม่เคยได้คาดเลยใช่ไหมเขาทำออกมาแล้วถูกไหมครับต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามือถือทุกค่ายทุกยี่ห้อเลยก็ทำมือถือแบบถ่ายรูปได้หมดเลยวันนี้การที่มือถือถ่ายรูปได้กลายเป็นให้ความต้องการอย่างเดียวใช่ไหมถูกไหมวันนี้มือถือถ่ายรูปไม่ได้ซื้อไหมไม่ซื้อเราไปซื้อมือถือลองอะไรก่อนลองกล้องเลยตัวลองมาซื้อมือถือหรือมาซื้อกล้องมาเนี่ยนะครับใช่ไหมทำไมต้องถ่ายรูปก่อนผมไม่เข้าใจนะดูโฆษณาไอโฟนผมไหมโฆษณาไงฮะแล้วจะมีภาพสวยๆขึ้นมาใช่ไหมภาพสวยๆขึ้นมาใช่ไหมแล้วจบท้ายที่ว่าภาพนี้ถ่ายด้วยไอโฟนผมตัวลงโฆษณากล้องหรือโฆษณามือถือแน่ใช่ไหมนะครับต่อมาก็มีคนคิดว่ามือถือที่คนแค่ถ่ายรูปได้เนี่ยมันควรจะเป็นทุกอย่างอินทิเกรตลงไปในมือถือเรื่องนี้เลยจนเดี๋ยวนี้มันหมุนทำได้หลายอย่างมากนะมันเช็คสุขภาพแล้วก็ได้ใช่กับการเต้นหัวใจแล้วก็ได้กูทำได้หลายอย่างเลยอ่ะอนาคตมันไม่รู้ทำอะไรได้อีกนะใช่ไหมครับมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไงนะครับเอ้ยความต้องการของความคาดหวังนี่มันนิ่งไหมครับไม่นิ่งหรอกมันเป็นบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคำถามคือท่านมองเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมท่านมีอินโฟเมชันมากพอไหมที่ทำให้ท่านมองเห็นหรือคาดการณ์สิ่งเหล่านี้การที่บริบทเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้กระบวนการภายในของท่านเหมือนเดิมได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมไม่ได้หรอกถ้าต้องการคุณค่าใหม่กิจกรรมต้องเปลี่ยนใหม่เพราะแหล่งที่มาเดียวของคุณค่ามาจากกิจกรรมไม่มีกิจกรรมไม่มีคุณค่าแน่นอนกิจกรรมเหมือนเดิมไม่มีทางมีคุณค่าใหม่แน่นอนถูกไหมท่านมองสิ่งนี้ว่ามันเป็นโอกาสหรือมันเป็นอุปสรรคการที่ความต้องการของคนเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือถ้ามันเหมือนเดิมตลอดเวลานะโอ้ท่านทำงานง่ายเลยนะใช่ไหมทำเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้นะเพราะเหมือนเดิมตลอดเวลาไงไม่ต้องมานั่งพัฒนาอะไรเลยถูกไหมแต่เพราะวันนี้เนี่ยความต้องการความคาดหวังมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านจึงต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาแต่หากไม่มีสิ่งนี้นะครับโลกนี้ไม่มีทางมีอินโนเวชันเลยใช่ไหมไม่มีทางมีนวัตกรรมเลยนะเพราะเรื่องราวเกิดจากการที่มันมีความต้องการความคาดหวังใหม่ๆเหล่านี้แล้วมันยังไม่มีใครตอบสนองได้แล้วท่านสามารถสร้างสมรรถนะใหม่ในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นมันเกิดอินโนเวชันในโลกนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับนั่นนี่คือความท้าทายที่มันเกิดขึ้นเอาล่ะนี่ในองค์กรของท่านนี่นะครับนะถ้ารู้จักองค์กรของท่านก่อนองค์กรของท่านมีงานอยู่สองสายหลักๆท่านเห็นบนจอนะสายล่างเราเรียกว่างานที่เป็นรูทีนเบสคืองานประจำสายบนเนี่ยเรียกว่างานที่เป็นอะเจนดาเบสคืองานที่ตอบสนองกับประเด็นปัญหาวิกฤตมันนี่แหละผมเรียกง่ายว่างานพัฒนางานประจำกับงานพัฒนาเนาะนะครับไปดูว่างานประจำเนี่ยมีกลไกยังไงบ้างงานประจำท่านเริ่มต้นจากการที่ท่านเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของสเต็กโฮลเดอร์ในปัจจุบันของท่านถูกไหมเข้าใจก่อนองค์กรจึงสร้างและส่งมอบคุณค่านะครับไปตอบสนองความต้องการเหล่านั้นผ่านทางพันธกิจ
คนก็เลยตามภารกิจขององค์กรท่านใช่ไหมท่านก็สร้างงานบริการต่างๆไปตอบสนองความต้องการและความคาดหวังแบบนี้ถูกไหมครับการที่องค์กรสามารถสร้างเซอร์วิสสร้างผลิตภัณฑ์ไปตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้องค์กรต้องมีระบบกิจกรรมหรือกระบวนการถูกไหมครับเพื่อไปสร้างผลงานชิ้นนั้นขึ้นมาเพราะแหล่งที่มาเดียวของคุณค่ามาจากกิจกรรมเอากิจกรรมเหล่านี้มาร้อยเรียงกันเราเรียกว่ากระบวนการเราจึงเรียกกระบวนการนี้เรียกกระบวนการสร้างคุณค่าเพราะมีที่สร้างคุณค่าไหมถูกไหมครับนะองค์กรทุกองค์กรเนี่ยจะควบคุมการส่งมอบคุณค่าโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงานมีที่มีการควบคุมการส่งมอบคุณค่าเพื่อให้ได้คุณค่าตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นี่งานประจำงานประจำนะมาดูอีกสายหนึ่งคืองานพัฒนานะครับงานพัฒนาเริ่มจากกล่องสีเขียวขวามือก่อนนะครับความต้องการและความคาดหวังของเซ็กโคเดอร์ในอนาคตโอ้แม่เจ้าปัจจุบันยังไม่รู้เลยนะครับทานถึงอนาคตเลยเหรอถ้าเราดูนะถ้าจะทำแผนยุทธศาสตร์นะแผน5ปีแผน4ปีของท่านนะท่านต้องเอาความต้องการความคาดหวังปีไหนมาคิดสมมติท่านทำแผน59หรือ63เนี่ยนะจะทำแผนเนี่ยนะถ้าเราความต้องการความคาดหวังของเซลล์เริ่มในปัจจุบันมาคิดอยู่ในนะใช่ป่ะแต่ว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเอาความต้องการในอดีตมาคิดเลยเอาในอดีตเลยเวลาสวอตเป็นสวอตอดีตอ่ะใช่ป่ะแล้วมันเหมือนในอนาคตไหมอ่ะไม่รู้อ่ะถูกไหมครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดความต้องการใหม่ๆขึ้นมาได้ใช่ป่ะไหมความต้องการใหม่ๆจากลูกค้ากลุ่มเดิมมันไม่ได้ไหมหรือเกิดลูกค้ากลุ่มใหม่ขึ้นมาได้เป็นได้ไหมได้ลูกค้าที่วันนี้พันธกิจท่านยังไปไม่ถึงเลยแต่วันหน้าต้องไปให้ถึงมีไหมมีถูกไหมครับท่านต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้กล่องสีเขียวนี่มันคืออะไรท่านจึงได้ประกาศวิสัยทัศน์ว่าคุณค่าที่คาดหวังจะส่งมอบในอนาคตในอีก5ปีข้างหน้าคุณค่าที่เราคาดหวังจะส่งมอบคือเนี่ยเพื่อไปตอบสนองกับความต้องการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถูกไหมครับองค์กรจะ change เปลี่ยนตัวเองจากปัจจุบันไปสู่วิสัยทัศน์ในอนาคตได้ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์ของท่านที่เป็นตัวเชื่อมโยงงานประจำในปัจจุบันให้ไปรู้วิสัยทัศน์ในอนาคตยุทธศาสตร์เป็นตัวเชื่อมงานประจำในปัจจุบันของท่านเพื่อไปบรรลุวิสัยทัศน์ในอนาคตว่ามันต้อง change ต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างดังนั้นถ้าแผนยุทธศาสตร์ท่านไม่ได้ช่วยให้งานประจำท่านมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไปสู่เป้าหมายในอนาคตเลยนี่ไม่เรียกงานยุทธศาสตร์เห็นไหมครับถ้าแผนยุทธศาสตร์ที่ท่านเขียนนะเป็นโครงการที่ทำมาแล้วทุกปีทุกปีเหมือนกันเปลี่ยนพศ อย่างเดียวอย่างนี้นะใช่ป่ะอันนี้ไม่เรียกงานยุทธศาสตร์มันคืองานประจำเพียงแต่ชื่อขึ้นต้นมันชื่อว่าโครงการแค่นั้นเองแต่เป็นงานประจำงานยุทธศาสตร์ต้องทำให้งานประจำท่าน change จากภาพในปัจจุบันตัวนี้คุณค่าในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคุณค่าในอนาคตที่ต้องสมมติกับเซ็นเตอร์ในอนาคตของท่านให้ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่างานสองสายนี้ท่านต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงมาสู่งานสุดท้ายคืองานสนับสนุนเพราะท่านต้องการคนต้องการสารสนเทศต้องการองค์ความรู้อะไรบ้างเพื่อมาเติมองค์กรท่านเพื่อให้งานสองสายนี้มาสามารถเดินหน้าได้ตามเป้าหมายของมันเห็นไหมนี่คือองค์กรของท่านเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเกิดท่านเข้าใจเกม PMQA เคยตามมาใช่ไหมครับเกม PMQA เคยตามยังเคยเนาะงั้นลองมาเล่นกันดูนะในเกม PMQA เนี่ยในภาพเนี่ยมันปรากฏบทต่างๆอยู่ที่ตรงไหนบ้างตรงนี้หมดอะไรหมด3หมด3อันที่มาสำคัญกับเซตโคเดอร์ของท่านถูกไหมครับตรงเนี้ยหมด1หมด1หมด1ก็เริ่มลีดนำองค์การเพื่อไปตอบสนองทั้งความต้องการในปัจจุบันถ้าเขาต้องการในอนาคตอันนี้หมวด2วิทยาศาสตร์ต้องซัพพอร์ตวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับอันนี้หมวด6จะเรียนผมไม่ได้เรียนหมวด6เราก็กระบวนการต้องซัพพอร์ตภารกิจท่านนะใช่ไหมเพื่อไปสร้างผลผลิตตามภารกิจท่านให้สำเร็จ
คือตามสเปคที่ท่านต้องการใช่ไหมตรงนี้ครับหมวด5กับหมวด4ที่ต้องสนับสนุนงานทั้งสองสายเห็นไหมครับนี่มันจะแปลกมากเลยนะเวลาท่านออกแบบงานหลักท่านยังไม่เสร็จแต่ท่านไปออกแบบงานสนับสนุนท่านได้มันจะแปลกมากเลยนะถูกไหมแปลว่างานสนับสนุนท่านต้องรู้ก่อนดีว่างานหลักท่านเนี่ยต้องการและคาดหวังอะไรใช่ป่ะต้องการคนกี่คนต้องการสารสนเทศอะไรต้องการอะไรบ้างใช่ป่ะท่านจะออกแบบงานสนับสนุนท่านได้ว่างานสนับสนุนท่านเนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างถูกไหมครับงั้นโจทย์หลักขององค์กรทุกองค์กรทั่วโลกเนี่ยมีแค่นี้แหละนะครับทำยังไงถึงสามารถสร้างสมรรถนะนะครับเพื่อไปตอบสนองกระแสเรื่องในปัจจุบันได้ทำไงเราจะมีสมรรถนะในการเตรียมการเพื่อตอบสนองกระแสเรื่องในอนาคตให้ได้ถ้าท่านสามารถรักษาสิ่งนี้ไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าจะนานกี่ปีก็ตามเนี่ยนะถ้าสามารถรักษาสิ่งนี้ได้ท่านเป็นองค์กรชั้นเลิศได้จริงๆนะแต่สิ่งที่ต้องแข่งกับมันคืออะไรครับบริบทแวดล้อมสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเพราะถ้าไม่เคยเป็นมองการเปลี่ยนแปลงรอบนอกเลยนะไม่เคยเป็นมองการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรท่านเองด้วยไม่เคยมองเรื่องสภาพแวดล้อมการแข่งขันเลยนะท่านก็ทำมันเหมือนเดิมทุกปีเลยนะเป็นไปได้นะในอดีตเคยตอบสนองได้ดีมากปัจจุบันปรากฏไม่ค่อยดีแล้วอนาคตปรากฏเจ๊งเพราะทำเหมือนเดิมตลอดเลยถูกไหมครับนะให้องค์กรต้องหมั่นรีวิวเรื่องนี้ตลอดเวลาครับมันสังเกตการเปลี่ยนแปลงรอบตัวตลอดเวลามันสังเกตสภาพแวดล้อมการแข่งขันตลอดเวลาประเด็นอะไรกำลังเกิดขึ้นปัญหาอะไรกำลังมีอยู่วิกฤตอะไรกำลังมานะครับแล้วองค์กรต้องสร้างและรักษาสมรรถนะในการตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าจะมีองค์กรชั้นเลิศได้นะครับเพื่อสิ่งเหล่านี้ครับโลกนี้จะได้สร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากมายหลายชิ้นถ้ามีองค์กรที่ทำหมดนี้ไหมเนี่ยมีไหมถ้าว่ามีคนทำแบบนี้ไหมผมว่าน่าจะมีนะคงรู้ไว้แน่ดูนะซึ่งแต่ละเครื่องมือเนี่ยนะครับมันก็มีหน้าที่ของมันการที่มันอยู่ข้างบนของพีระมิดหรือข้างล่างหรือตรงกลางต่างๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าระบบไหนดีหรือระบบไหนนะต้องเข้าใจก่อนนะแต่ว่ามันมีหน้าที่ของมันไม่เหมือนกันนะครับนะระบบที่ดูแลเรื่อง management framework ทั้งเลยเนี่ยนะครับเช่น GQA PMQA เช่น strategic planning นะครับการทำBalance Forecast, Benchmarking พวกนี้เป็นการกำหนด Direction หรือทิศทางองค์กรท่านเป็นเครื่องมือที่ใช้ระดับบริหารคือนำองค์กรท่านไปทิศทางไหนนะครับตรงกลางๆครับระดับจัดการคือทำให้ Daily Management ท่านมัน Work อะ Daily Management ท่านเข้าใจนะการบริหารประจำวันให้มันสามารถ Control ได้นะครับนำมาโดยกลุ่มนี้เลยครับ ISO เบอร์ต่างๆนะครับนอกนั้นก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นactivity based management นะครับ cost of quality นะครับ just in time seven ways ต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องของระดับการจัดการคือทำให้ daily management ของท่านเนี่ยนะครับสามารถ control สร้างมาตรฐานสร้างคุณภาพได้ระดับปฏิบัติการครับคนที่อยู่หน้างานครับเครื่องมือมีเพียบเลยครับ problem solving การแก้ปัญหาทำแผนภูมิต้นไม้แผนภูมิก้างปลาใช่ไหมเรื่อง waste assessment การประเมินเรื่องของความสูญเปล่าต่างๆนะครับเรื่องของ5สอเรื่อง succession system เหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็น tools ผมอยากให้มองเป็น tools เป็นเครื่องมือนะเหมือนค้อนเหมือนไขควงเป็น tools ถูกไหมนะงั้นไม่ได้แปลว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่แปลว่าถ้าต้องหยิบเครื่องมือมาใช้ให้มันถูกเรื่องการถ้าใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยถ้าต้องรู้2อย่างนะเหมือนถ้าจะใช้ไขควงมาซ่อมรถได้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าไขควงใช้ยังไงก็ต้องรู้ว่ารถหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมถ้ารู้แต่ไขควงอย่างเดียวไม่รู้จักรถเลยเนี่ยท่านซ่อมได้ไหมไม่ได้นะถ้ารู้จักรถอย่างเดียวไม่รู้จักไขควงเลยท่านเอาไขควงมาซ่อมรถได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะต้องรู้สองอย่างนะถูกไหมแล้วจะรู้ว่าตรงไหนต้องใช้ไขควงอ่ะตรงไหนต้องใช้ประแจตรงไหนต้องใช้ครีมตัดอ่ะใช้ให้มันถูกเรื่องก็แค่นี้เองเวลาท่านออกแบบระบบการบริหารจัดการองค์กรท่านเนี่ยท่านต้องเอาองค์กรให้เป็นตัวตั้งก่อนเอาบริบทองค์กรให้เป็นตัวตั้งก่อนแล้วค่อยดูว่าท่านจะใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้มาช่วยตรงฟังก์ชันไหนขององค์กรท่านได้นะครับอย่าวิ่งตามเกณฑ์นู้นเกณฑ์นี้เกณฑ์นั้นอย่างเดียวท่านจะเหนื่อยสายตัวแทบขาดท่านจะเหนื่อยสายตัวแทบขาดจริงๆแล้วบางทีมันจะไม่สนุกอ่ะนะครับกติกาอย่างแรกนะของการทำระบบคุณภาพนะ
ท่านต้องสนุกกับมันท่านต้องทำแล้วสนุกอ่ะเป็นแต่สนิชชี่ว่าไงนะทำแล้วท่านไม่รู้สึกสนุกนะสักติ้งรองอ่ะต้องอย่างที่ปกติอ่ะทำแล้วต้องสนุกนะเวลามาถูกตรวจเนี่ยท่านรู้สึกว่าอยากถูกตรวจอ่ะจริงๆอยากถูกตรวจอ่ะนะครับก็สมัยผมทำงานประจำเป็นผู้จัดการโรงงานนะครับผมจะบอกทีมงานอย่างนี้เสมอเลยผมไม่เคยให้คนเตรียมการรับการตรวจนะผมอยากให้ผู้ตรวจเห็นของจริงคือบอกเลยมาตรวจพรุ่งนี้ก็ได้เพราะยังก็ไม่เตรียมอยู่ดีไม่ก็ไม่เตรียมอยู่ดีไม่มีตักซีโรยหน้าไม่อยากผมบอกทีมงานเสมอว่าผมอยากให้เราทำระบบคุณภาพเสมอเรากำลังออกแบบบ้านของเราให้มันสวยจนท่านอยากเชื้อเชิญคนที่มาเยี่ยมบ้านเรามาวันไหนก็ได้เพราะมันสวยทุกวันท่านเข้าใจไหมจะมาวันไหนก็ได้นะอย่าทำระบบคุณภาพเหมือนกันท่านกำลังซ่อนปัญหาไว้ใต้พรมอ่ะเวลาจะมีคนมาตรวจทีโอ้โหเอาทุกอย่างซ่อนไว้ใต้พรมไม่ให้เจอมันไม่สนุกครับท่านต้องทำแล้วอยากปวดอ่ะทำแล้วอยากโชว์อ่ะทำแล้วอยากเป็นสกิลเฮ้ยคุ้มโลกช่วยมาดูงานหน่อยเถอะเราทำดีจริงว่าอยากอวดก็มาทำไมว่างๆอยู่จะมาช่วยมาดูงานหน่อยเนี่ยแกไม่รู้ดูงานที่ไหนมาดูนี่เก่งของเราเลยเจ๋งมากต้องอารมณ์อย่างเงี้ยต้องทำเราได้อารมณ์แบบเนี้ยถ้าถึงทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าจะต้องเตรียมการรับการตรวจอยู่นะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับอยากให้ถึงวันหนึ่งเนี่ยท่านเรียนไปกับเนื้องานของท่านเลยหรือท่านไม่ต้องเตรียมการรับการตรวจเลยมาวันไหนก็ได้ยังไงก็ผ่านนะครับจะเป็นแบบนั้นก็ท่านสนุกกับมันนะก็ท่านมีความสุขกับการทำงานชิ้นนี้นะครับถ้าท่านมีสนุกและมีความสุขกับการทำงานชิ้นนี้ก็ท่านเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร why สำคัญกว่า how ทำทำไมสำคัญกว่าทำอย่างไรนะครับถ้าท่านเข้าใจว่าทำไมมันต้องทำแล้วโอ้งานเราลื่นขึ้นแก้ปัญหางานเราได้งานเรามีคุณภาพมากขึ้นประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นท่านจะมีความสุขมากกับการทำให้มันดีขึ้นตลอดเวลาถูกไหมแต่ถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าทำเพื่อรอให้ใครมารู้มาตรวจเราท่านจะไม่มีความสุขเลยต่อไปท่านทำงานชิ้นนี้แล้วจะบอกท่านระบบคุณภาพเป็นการรบระยะยาวแม้ท่านบอกว่าท่านสามารถทำ3เดือนแล้วอัพเกรดจาก2008เป็น2015ได้จบงานได้ยังอ่ะยาวเหมือนเพิ่งเริ่มถูกไหมล่ะมันเป็นการรบระยะยาวมันไม่ใช่การรบสั้นๆงั้นการรบระยะยาวท่านต้องมีความสุขกับการทำงานชิ้นนี้ตลอดเวลานะครับมันไม่ได้จบแล้วนะเป็นเซอร์ติฟาย ISO 2015ไม่ได้จบแล้วนะมันเพิ่งเริ่มท่านนึกภาพเนาะนะครับถ้าวันนี้ท่านทีมงานท่านเลยไม่มีความสุขกับการทำงานชิ้นนี้เลยนะท่านจะเหนื่อยมากท่านจะเหนื่อยมากนะครับงั้นมีความสุขกับมันนะครับทัศนคติเวลาเรารับการตรวจถ้าท่านอยู่เวลาท่านเป็นตรวจครับถ้าท่านเป็นออดิเตอร์ใช่ไหมสำคัญมากถ้าวันนี้ท่านรับการตรวจได้รู้สึกว่าท่านอยากจะปกปิดท่านไม่อยากจะชี้แจงความจริงให้ออดิเตอร์นะท่านมาปรึกษาจริงๆผมบอกทีมงานเสมอเฮ้ยวันนั้นทำไอโซก็ผ่านใช่ไหมเวลาท่านจ้างออดิเตอร์มาตรวจเสียตังค์ไหมแพงไหมแพงมา 3-4 วันนี่โอ้เยอะนะผมบอกทีมงานเสมอถ้าเข้ามา 3-4 วันนะหาคาสักใบยังไม่เจอนะเราขาดทุนขาดทุนอ่ะมึงไปตรวจตั้งหลายวันยังหาไม่เจอต้องปรับปรุงตรงไหนต้องให้เราต้องกลับไปนั่งคิดเองอยู่ต้องปรับปรุงตรงไหนเสียเวลาจะตายมาใส่ต้องเอามาสิมีสักค่าคาเอาจำนวนเอาตังที่จ่ายไปหารจำนวนคาเลยว่าคาหนึ่งราคาเท่าไหร่ดีออกมีคนมาบอกแล้วว่าต้องแก้ตรงไหนบ้างใช่ป่ะดีอะไรถ้าจะมีถ้าจะมีแบบนี้ต่อการนักการตรวจไม่ว่าจะเป็น ISO 9000 PMQA หรือ TTSA หรืออะไรก็ตามสนุกกับมันครับนะก็ให้สนุกกันดีเป็นกับผู้ตรวจด้วยสนุกไปกับเขานะครับผู้ตรวจดีเป็นได้ผู้ตรวจไม่มีทางรู้จักงานท่านดีมากกว่าท่านหรอกจริงไหมท่านรู้จักงานดีมากกว่าเขาอยู่แล้วท่านต้องดีเฟนส์ยังไงแบบว่าไงว่าตามกันใช่ป่ะอย่างที่ผมบอกอะไหนอะตรงไหนที่บอกว่าให้พิมพูดเลยไม่มีเหมือนกันใช่ป่ะนะครับอย่างนี้นะเข้าใจดีกันไหมเวลาท่านเป็นผู้ตรวจเป็นตรวจเขาเราก็ไม่ได้ตรวจเพื่อจะต้องหาจุดผิดที่มันเจอโดยเฉพาะท่านเป็นอินเทอร์ออดิเตอร์นะท่านตรวจเหมือนเพื่อนสกิดเตือนเพื่อนเนี่ยเฮ้ยแก
ไอ้ตรงนี้แกลืมแกคนแกอารมณ์แค่นี้ท่านเองไม่ใช่ต้องหาให้เจอขุดล่างเน่าทั้งหมดล่ารู้ทันเพื่อนไปหมดเพื่อนต้องจะไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าค่อยๆสกิปครับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปงานนี้ไม่ใช่งานที่สำเร็จชั่วข้ามคืนอยู่แล้วแค่ทำให้การตรวจครั้งนี้มีโอกาสในการปรับปรุงแล้วมันดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆก็เพียงพอแล้วนะโอเคครับงั้นเป็นการทำงานชิ้นนี้ครับท่านต้องรู้จักเครื่องมือหลายอย่างแล้วเอามาฟิวชั่นคือมาประกบร่างมาประติดประต่อกันให้เป็นรูปเป็นร่างได้นะครับผมเชื่อว่าในเกมของไอโซพาร์ทเนี่ยจุดเด่นมากๆของไอโซพาร์ทคือการคอนโทรลเดลี่แมเนจเมนต์การคอนโทรลโอเปอเรชันเนี่ยเป็นจุดเด่นสำคัญมากของไอโซพาร์ททำไงให้งานทุกชิ้นมีคุณภาพทำไงให้งานทุกชิ้นมีมาตรฐานเนี่ยคือจุดเด่นที่สุดของไอโซพาร์ทส่วนเครื่องมืออื่นๆเช่น PMQA เนี่ยมันเป็นแมเนจเมนต์เฟรมเวิร์กมันมีส่วนต่อขยายมากกว่าแค่เดลี่แมเนจเมนต์นะครับมีส่วนต่อขยายมากกว่านั้นเป็นเฟรมเวิร์กมากกว่านั้นนะครับส่วนที่เป็น improvement tools นะครับก็เป็นส่วนที่ท่านต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วทุกวันทำหาสอทุกวันทำ problem solving ทุกสัปดาห์มานั่งประชุมกันอะไรเนี่ยท่านต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นในทุกระดับนะอะไรใช้ในระดับปฏิบัติการอะไรใช้ในระดับจัดการอะไรใช้ในการสร้าง direction สร้าง framework ในการบริการให้องค์กรของท่านนะครับและท่านจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจะใช้เครื่องมือกี่ชิ้นท่านก็มีระบบเดียวก็คือระบบของตัววิสัชการแพทย์ระบบเดียวครับมองตรงนี้ให้ออกนะครับโอเคทีนี้ทั้งหมดนี้นะครับถือประสู่สองสำคัญนะครับที่ได้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนคือคำว่ามาตรฐานคำว่าคุณภาพและคำว่าคุณค่าใช่ไหมถ้าเกิดท่านอ่านเกณฑ์ไอโซท่านมาบ่อยๆเนี่ยท่านจะพบว่ามีอยู่สองคำที่เขาพูดมาบ่อยคือคำว่ามาตรฐานและคุณภาพใช่ไหมครับถ้ามาอ่านเกณฑ์ PMQA ให้เจออีกคำหนึ่งคำว่าคุณค่าคุณค่า PMQA ก็ไม่ได้พูดเรื่องคุณภาพแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องมาตรฐานสักเท่าไหร่นะน้อยมีบ้างแต่น้อยแต่พูดเรื่องคุณค่าเท่านั้นถ้ามาสานคำนี้เหมือนกันไหมเป็นไปได้ไหมองค์กรสามารถมีมาตรฐานแต่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานแปลว่าอะไรมาตรฐานแปลว่าดียังไงก็ดีอยู่งั้นเลวยังไงก็เลวอย่างนั้นแหละทำได้เหมือนกันทุกครั้งใช่ไหมรักษามาตรฐานได้ไงรักษามาตรฐานได้ไงใช่ไหมสมมติที่เป็นคนเจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้ตลอดเวลาเฮ้ยอันนี้รักษามาตรฐานได้แต่ไม่มีคุณภาพเลยเข้าใจไหมมาตรฐานแปลว่าขั้นต่ำที่ยอมรับได้เร็วกว่านี้ไม่ได้แต่ดีกว่านี้ได้ใช่ป่ะนะงั้นเป็นไปได้ไหมว่ามีมาตรฐานแต่ไม่มีคุณภาพได้ใช่ไหมครับท่านไปดูสินค้าในท้องตลาดบางชิ้นนะเขาก็ทำได้เหมือนกันหมดทุกชิ้นเลยนะท่านไปซื้อเองก็เหมือนแต่มันก็ไม่อร่อยเหมือนกันหมดทุกชิ้นเหมือนกันมีมาตรฐานไม่อร่อยมีมาตรฐานเข้าใจไหมคำที่สองคือคุณภาพนะครับอันนี้คือฟิตตามความต้องการฟิตตามความคาดหวังของลูกค้าเองมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจมีคุณภาพเพื่อสร้างอะไรล่ะตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้นั่นคือคุณภาพเป็นไปได้ไหมครับว่าสินค้ามีคุณภาพแต่ไม่มีมาตรฐานได้ไหมได้ไอชิ้นนี้มีคุณภาพแต่พอทำบ่อยๆปรากฏของเสียบานเลยใช่ไหม non-conformity conformity เยอะเลยได้เหมือนกันใช่ป่ะงั้นอย่างน้อยไอโซก็พันเนี่ยมีความทั้งสองอย่างทั้งคุณภาพและมาตรฐานถูกไหมพอมา PMQA แล้วพูดเพิ่มอีกคำหนึ่งคือคำว่าคุณค่าเอาเราไว้ตอนนี้นานกว่าเดิมเป็นไปได้ไหมสินค้ามีคุณภาพแต่ไม่มีคุณค่าเป็นไปได้ไหมว่าสินค้ามีคุณภาพแต่ไม่มีคุณค่าท่านว่าฟิล์มสีโกดักมีคุณภาพไหมมีไหมถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นบริษัทที่ผลิตฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีสุดในโลกนะแต่เขาเจ๊งไปแล้วนะครับท่านเข้าใจไหมถ้ามือถือโนเกียมีคุณภาพไหมนี่
คนจะตายปลาของหมาผมมาแต่งหรือไม่แต่งแต่วันนี้เขาเจ๊งแล้วนะครับท่านเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าของมีคุณภาพทุกชิ้นที่ลูกค้าให้คุณค่านะถูกไหมงั้นคุณค่าเนี่ยมันจะเฉพาะตัวมากขึ้นพูดถึงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับพูดถึงความแตกต่างพูดถึงความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรท่านที่มันแตกต่างกันนะครับสร้างความผูกพันให้กับลูกค้าลูกค้าติดท่านถ้าเคยร้านอาหารบางร้านไหมมีมาตรฐานนะอร่อยด้วยอู้แต่ก่อนไปกินประจำแต่เจ๊งไปแล้วเคยเจอไหมนี่ถูกไหมเฮ้ยทำไมอ่ะของมีคุณภาพอ่ะคือได้มาตรฐานด้วยทำไมเจ๊งอ่ะเพราะลูกค้าอาจจะไม่ได้เพอร์ซีฟหรือรับรู้คุณค่าอะไรบางอย่างของเขาเลยหรือมีหน่วยงานอื่นหรือมีร้านอื่นที่ให้สินค้าคุณภาพเหมือนกันแต่คุณค่าแตกต่างลูกค้าซื้อคุณค่าได้มากกว่านั้นเห็นไหมครับเป็นองค์กรชั้นเลิศครับท่านคงต้องมีทั้ง3อย่างนี้แหละนะให้คุณค่ามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แน่นอนถ้าเราสร้างคุณภาพให้ได้ท่านต้องมีมาตรฐานความสม่ำเสมอทำกี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนกันดียังไงก็ดีอยู่อย่างนั้นเร็วยังไงก็เร็วอย่างนั้นแต่ท่านต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะมีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องนะไม่ใช่เร็วขึ้นอีกนะต้องดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับนะโอเคนี่ผมจบเซสชั่นเช้าไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะมาลงว่าเครื่องมือหลักโลก2ชิ้นนะครับอันได้แก่ไอโซ9000และทีม QA นะครับมันมีไอเดียที่เหมือนกันต่างกันยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะบูรณาการเข้ามาด้วยกันได้ยังไงนะครับเบรก15นาทีก็เหมือนเดิมครับนะครับ